ความร่วมมือกันนะครับของสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมานะครับพร้อมด้วยโรงพยาบาลมูลนิธิกู้ภัยนะครับนำเจ้าหน้าที่ออกบริการแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไบอุ่นไอรักครับนายแพทย์ณรินทร์รัตน์พิชยคามินนะครับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาเปิดเผยว่าในการจัดงานไบอุ่นไอรักในวันที่9ธันวาคมที่ผ่านมานั้นสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาพร้อมด้วยโรงพยาบาลและหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขโรงพยาบาลเอกชนพร้อมด้วยหน่วยกู้ภัยจากมูลนิธิต่างๆนะครับได้จัดบริการด้านการแพทย์แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อให้มีความปลอดภัยทั้งการปฐมพยาบาลกรณีเจ็บป่วยทั่วไปเจ็บป่วยฉุกเฉินการส่งต่อนะครับส่งกลับและตรวจคัดกรองเพื่อประเมินสุขภาพก่อนเข้าร่วมกิจกรรมครับโดยได้เปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขและก็ระบบบัญชาการเหตุการณ์นะครับจัดชุดแพทย์พยาบาลชุดปฐมพยาบาลรถพยาบาลฉุกเฉินจักรยานยนต์พยาบาลฉุกเฉินการส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินตลอดเส้นทางปั่นการแนะนำประชาชนให้เตรียมความพร้อมร่างกายก่อนการปั่นและจัดตรวจคัดกรองเพื่อประเมินสุขภาพก่อนเข้าร่วมกิจกรรมนอกจากนี้ยังมีศูนย์สั่งการเพื่อสื่อสารประสานงานและรายงานสถานการณ์ต่างๆในการประสานงานดูแลนักปั่นรวมทั้งการรักษาพยาบาลการส่งต่อกรณีเหตุฉุกเฉินทั้งนี้ก็เพื่อให้ประชาชนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไบอุ่นไอรักเกิดความปลอดภัยสูงสุด